วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนของวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563ค่ะวันนี้พบกับคุณอติชาติและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะครับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับช่องทางข่าวช่องทางโลกออนไลน์ต่างๆพูดถึงคนนี้เรื่องเดียวกันเลยโดนัลด์ทรัมป์ใช่ค่ะพูดกันตั้งแต่สักประมาณ11โมงเศษๆนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเขาเรียกว่า Twitter ยืนยันเลยว่าตัวเองเนี่ยผลตรวจโควิด -19 ออกมาเป็นบวกครับก็เรียกว่ากลายเป็นความไม่มั่นใจเกิดอะไรขึ้นทำไมระดับผู้นำสหรัฐก็ยังติดได้นะครับวันนี้หุ้นเนี่ยโอ้ตกกันระเนระนาดเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะพอมีการทวิตออกมาดังกล่าวนะคะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงไปดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงไปยุโรปก็ร่วงตามลงไปราคาน้ำมันก็ร่วงตามลงไปมีอย่างเดียวที่พุ่งขึ้นมาส่วนที่ส่วนทางนั่นก็คือทองคำถ้าพูดขนาดนี้นะครับก็จะมีสินทรัพย์ที่รับกับความเสี่ยงครับอ่ะส่วนในข่าวคราวนะครับก็ต้องบอกว่าแพทย์ประจำทำเนียบขาวเองเลยนะครับสกอตต์คอลลี่เองก็บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแล้วก็เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคือเขาก็มีแผนบอกว่าที่ติดเนี่ยก็จะมีการพักที่ทำเนียบขาวนะครับระหว่างการพักฟื้นการพักตัวก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เนี่ยไปติดตามอาการนะครับของสองท่านนี้อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็บอกว่าคิดว่าท่านประธานาธิบดีเองนะครับน่าจะทำหน้าที่ต่อไปโดยที่ไม่มีการหยุดชะงักระหว่างการพักฟื้นแล้วก็การกักตัวแล้วก็จะมีการรายงานครับให้กับสาธารณชนเองก็ได้ทราบกันเป็นระยะด้วยซึ่งการตรวจหาโควิด-19นะครับของประธานาธิบดีแล้วก็สุภาพสตรีหมายเลข1ออกมาเป็นบวกนะครับโดยที่ยังไม่ได้ชัดว่าตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปติดที่ไหนติดยังไงครับแต่ที่มีข่าวมาก่อนหน้าก็คือโฮปฮิกส์เป็นผู้ช่วยคนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์มีผลการตรวจหาโควิด-19เป็นบวกหลังจากที่ขึ้นเครื่อง Air Force One ไปกับโดนัลด์ทรัมป์ในการดีเบตรอบแรกที่คลีฟแลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเมลานียก็มีการทวิตข้อความครับบอกว่าตัวของเธอเองกับสามีเนี่ยสบายดีแล้วก็มีการเลื่อนงานทั้งหมดที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ขอให้ท่านก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับปลอดภัยแล้วก็เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันสื่อต่างประเทศก็รายงานนะครับบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เองอายุก็70กว่าแล้วนะครับก็มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกอาจจะยิ่งทำให้ประชาชนหันมาจับตาดูผู้นำครับเรื่องการรับมือกับโควิด-19 ระหว่างการรณรงค์หาเสียงแข่งกับโจไบเดนครับผู้ท้าชิงจากเดโมแครตซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนนิยมก็นำหน้าทรัมป์อยู่เยอะทีเดียวเหมือนกันครับค่ะเรียกว่าตลาดเป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะสามารถเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนได้หรือไม่นะคะแถมก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ระบุบอกว่าตนเองเนี่ยถ้าหากว่าแพ้การเลือกตั้งจะไม่ยอมส่งมอบอำนาจโดยดีนะคะแถมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งระแวงเข้าไปใหญ่เขาบอกแหมเลือกตั้งทางไปรษณีย์ก็ไม่น่าจะยุติธรรมเท่าไหร่จะมาเราแต่ได้ยังไงก็ต้องมีการขัดขวางกันบ้างนะฮะนะคะซึ่งถือได้ว่าพอรับทราบข่าวนี้นะคะบรรดาผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็แสดงความเรียกว่าแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราด้วยนะครับนะคะเป็นประเด็นนึงละค่ะที่ต้องติดตามนะคะในขณะเดียวกันพอนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อโควิดแบบนี้ประเด็นของโควิดมันก็ต้องกลับมาประทุอีกครั้งนึงใช่ครับคือจริงๆตัวเลขเขาก็เยอะอยู่ถึงแม้ว่าจะน้อยลงจากก่อนหน้าแต่พอมีผู้นำติดเอ๊ะแล้วที่อื่นจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะประเทศอื่นๆก็ยังมีผลนะคะของการรายงานการแพร่ระบาดในระลอกที่2ที่ค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าเราลองเจาะไปดูนะคะบางบริษัทในสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะคือยอมรับว่ามีพนักงานของตนเองเนี่ยติดเชื้อโควิดในระดับเป็นหมื่นคนเลยนี่เกือบ 20,000 นะนี่บริษัทเดียวนะใช่ค่ะบริษัทที่ว่านี้นะคะนั่นก็คือ Amazon นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะ Amazon นั้นมีการออกมายอมรับนะคะว่าพนักงานของบริษัทติดเชื้อสูงถึง 19,000 รายนะคะก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของบริษัทเองนะคะที่ออกมาเตรียมการที่จะป้องกันเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่บริษัทของตนเองเพราะกังวลว่ามันอาจจะไปขัดขวางการดำเนินธุรกิจนะคะปรากฏว่าวันนี้ออกมายอมรับครั้งแรกค่ะว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่พนักงานของบริษัทนั้นมีสูงถึง 19,000 รายคิดเป็น 1.44% ของพนักงานทั้งหมดติดโรคโควิดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้มาโดยตลอดค่ะแม้จะถูกกลุ่มแรงงานนักการเมืองเจ้าหน้าที่กำกับดูแลออกมากดดันหลายครั้งนะคะโดยเมื่อวานนี้ Amazon ได้เปิดเผยผ่านทางบล็อกของบริษัทระบุบอกว่าตั้งแต่1มีนาคมถึง19กันยายนมีพนักงานกว่า 19,816 รายที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19 จากพนักงานทั้งหมด 1.4
1.37 ล้านคนของ Amazon และ Whole Food Market ทั่วสหรัฐโดยได้ระบุนะบอกว่าการที่ไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะคะก็จะช่วยให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบนะคะคือหมายความว่าไม่ใช่แค่ Amazon นะอยากจะเรียกร้องให้หลายๆบริษัทเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลด้วยเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วก็แชร์กันว่าจะมีวิธีการป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุดได้อย่างไรค่ะก็จะคล้ายๆแต่ถ้าเป็นทางจีนเองบริษัทเทคโนโลยีนี่เขาจะมีการใช้เทคโนโลยีในการดูแลการป้องกันโควิด19ใช่ค่ะน่าทำเหมือนกันนะครับสำหรับที่สหรัฐส่วนในบ้านเราตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนพูดถึงเรื่องขององค์กรพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแต่ก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งในบ้านเราก็พยายามนะครับที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นล่าสุดก็เป็นทางธนาคารกรุงเทพครับโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณทวีลาภฤทธาภิรมย์ครับก็บอกว่าทางธนาคารกรุงเทพนะครับร่วมไปเป็นพันธมิตรครับกับผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลกในมหกรรมรวมพลังองค์กรและนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไทยในงาน Thailand Sustainability Expo 2020นะครับภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก Sufficiency for Sustainability โดยภายในงานเนี่ยนะครับธนาคารกรุงเทพเองก็มีการออกบูธจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมการบริหารโครงการโครงสร้างด้านความยั่งยืนนะครับแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในวงกว้างก็เป็นการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลมุ่งเป้าหมายให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็หลักธรรมาภิบาลครับธนาคารกรุงเทพทำมาอย่างยาวนานแล้วนะครับในเรื่องของสังคมนะครับไม่ว่าในเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับและการทำธุรกิจอย่างมีคำนึงถึงความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เรานำมาโชว์ในงานนี้ก็อย่างเช่นสินเชื่อบัวหลวงกรีนซึ่งเราให้การสนับสนุนกับลูกค้าในการปรับระดับปรับวิธีการทำงานต่างๆนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ต้นทุนการประกอบการของเขาดีขึ้นเหมาะสมขึ้นครับก็มุ่งเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ๆนะครับทำยังไงจะสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ๆมีความเข้าใจมีความตื่นตัวนะครับครับคุณทวีลาภก็พูดเสริมนะครับบอกว่าธนาคารกรุงเทพเองยึดมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การบริการทางการเงินที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างสมดุลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในองค์กรตามมาตรฐานในทุกมิติเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ดูแลเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากความยั่งยืนแล้วนะคะเราก็ต้องมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะและในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะแนวความคิดในการจัดงานมหกรรมการเงินMoney Expoนะคะเราใช้ภายใต้แนวคิด Wellbeing ซึ่งวารสารการเงินธนาคารระบุบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความมั่งคั่งนะคะเราต้องอยู่ดีมีสุขด้วยนะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดในปีนี้นะคะโดยมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่8ค่ะ Money Expo อุดรธานี2020ที่วารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นในปีนี้นะคะจะเกิดขึ้นในวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ที่อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีภายใต้แนวคิด Well-being การอยู่ดีมีสุขสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินระยะยาวมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด่นๆนะคะที่วันนี้เนี่ยมาอัปเดตเพิ่มเติมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเดทกันไปเมื่อวานนี้เป็นสินเชื่อ 0% นะคะนานถึง3เดือนจากหลากหลายธนาคารเลยสำหรับสินเชื่อบ้านส่วนธนาคารออมสินนะคะให้กับผู้ประกอบการ SME บ้างนะคะ GSB SME Startup Number 1อัตราดอกเบี้ย 1.07% ปีแรกค่ะ GSB Dever อัตราดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกวงเงินกู้สูงสุด100ล้านบาทสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3.99% ตลอดอายุสัญญา5ปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อรายค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะสนใจค่ะที่จะทำประกันชีวิตนะคะทางด้านของไทยประกันชีวิตชำระเบี้ย2ล้านบาทขึ้นไปรับกิฟต์วอยเชอร์ 100,000 บาทชำระเบี้ย1ล้านบาทขึ้นไปรับ iPhone 11 Pro เบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไปรับทองคำแท่งหนัก1บาทเบี้ยประกัน 300,000 บาทขึ้นไปรับ Garmin Watch รุ่น Forerunner 45เบี้ยประกัน 100,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าล้อลาก20นิ้วและ Diary Wireless charger ค่ะและทางด้านของเอ็ดนาประกันสุขภาพประเทศไทยนะคะสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันสุขภาพประหยัดสูงสุดถึง 30% เลยทีเดียวค่ะใครสนใจ9ถึง11ตุลาคมที่อุดรธานีนะครับปิดท้ายกันสำหรับคนค้าขายโดยเฉพาะยิ่งคนขายออนไลน์ฮะ
คือถ้าเกิดมีคนมาช่วยมาอำนวยความสะดวกให้คือก็บอกคนไทยขายเก่งแต่หลังบ้านเนี่ยอาจจะต้องได้ผู้ช่วยมือดีสักนิดหนึ่งนะครับนี่มาแล้วครับโดย Head of Venture Builder นะครับของบริษัท SCB 10X จำกัดครับคุณกวีวุฒิเต็มภูวพัฒน์ก็บอกว่าทาง SCB 10X เนี่ยนะครับเปิดตัวเหมาเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครับก็จะช่วยผู้ค้าออนไลน์หาสินค้าราคาขายส่งจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงก็ได้พร้อมช่วยผู้ผลิตแล้วก็แบรนด์แล้วก็ร้านค้าครับในการระบายสต็อกรองรับหมดไม่ว่าจะเป็นขายส่งขายผ่านตัวแทนจำหน่ายขายแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าสำคัญสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับออกใบกำกับภาษีได้ตอบโจทย์คนขายของออนไลน์ในยุคนี้เลยนอกจากนี้เหมาก็ยังสร้างการรับรู้ผ่านคาแรคเตอร์หมูน้อยนำโชคนะครับที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองขายดีมีกำไรง่ายๆแบบหมูตอนนี้มีผู้ผลิตกับแบรนด์ชั้นนำที่เข้าร่วมเนี่ยเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Advice IT นะครับ Armando Anello Anitech นะครับ Bodum Bossini Esprit FN Outlet Mali แล้วก็ดอยคำนะครับคุณกวีวุฒิก็บอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ขายออนไลน์รวมถึงใครที่สนใจอยากหาอาชีพเสริมครับก็จะช่วยได้ 500,000 คนภายในสิ้นปีนี้ระยะยาวก็มีแผนพัฒนาเหมาอยากจะให้เป็นศูนย์รวมแบรนด์แล้วก็ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในไทยสำหรับคนขายของออนไลน์แบบครบวงจรตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับเหมาก็ที่ www.เหมา-เหมา.com นะครับ MHAO ครับค่ะเข้าไปศึกษากันก่อนได้เลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาตรวจสอบดูค่ะว่าหลังจากที่มีการประกาศว่าผู้นำสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะติดเชื้อโควิด-19ทำให้ตลาดหุ้นทองคำตลาดเงินระส่ำระสายช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาดูว่าตลาดหุ้นไทยได้เอี่ยวในเรื่องนี้ไปไหมครับค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้นะครับเข้าสู่เดือนตุลาคมต้องบอกว่าเรากำลังนับถอยหลังสู่เรื่องใหญ่ระดับโลกครับนั่นก็คือการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาดีเบตครั้งแรกผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นสัญญาณของการนับถอยหลังได้เลยนะครับปัจจัยใครจะไปใครจะมาโดนัลด์ทรัมป์จะอยู่ต่อไหมก็มีผลเหมือนกันนักลงทุนก็จับตาดูอยู่รวมไปถึงครับวันนี้เองตลาดหุ้นตกกันเลยนะครับหลายประเทศก็มีข่าวบอกว่าเป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดโควิดฮะเรื่องนี้จริงเท็จประการใดและจะมีผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีครับฮะวันนี้เห็นบอกหุ้นตกหลายคนบอกที่หุ้นตกเพราะว่าทรัมป์ติดโควิดมันดูเป็นอาการเดียวกันหรือเปล่าครับทำไมมันมีผลได้จริงหรือเปล่าฮะก็มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตกกันละเลนนาดเลยนะครับไม่ได้ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นในเอเชียตลาดไหนที่เปิดทำการวันนี้ติดลบนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็ติดลบหนักนะฮะรัสเซียเองนี่ลงอย่างแรงนะฮะ 3% ได้นะครับก็ผมอธิษฐานได้เลยว่าน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ทุกคนรับทราบข่าวเรื่องครับติดโควิดนะครับครับแล้วแบบนี้มันมีผลในแง่ยังไงครับความเชื่อมั่นหรือว่ามันจะมีผลกับตัวปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดล่ะครับคือมันอาจจะมองได้ประมาณ3ส่วนครับนะครับส่วนแรกเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยถ้าทําติดโควิดแล้วมีใครปิดอีกรองประธานาธิบดีติดด้วยมั้ยนะครับถ้ารองประธานาธิบดีติดอ้าวแล้วใครจะขึ้นมานะครับรักษาการคือถ้าสมมติว่าทําเกิดไม่ได้อันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะถ้าสมมุติว่าป่วยแล้วป่วยหนักนะปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้วรองประธานาธิบดีมีใครแทนไหมอันนี้ข้อแรกคือกลัวว่าการบริหารงานบริหารประเทศเนี่ยมันจะสะดุดนะฮะอันนี้เหตุผลนี้ค่อนข้างเบาเหตุผลข้อที่2ก็คือการที่ทับติดโควิดเนี่ยมันจะทำให้การดีเบตในอีกประมาณ10กว่าวันข้างหน้าเนี่ยรอบที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นไหมและถ้าดีเบตไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบไปถึงเรื่องการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนี้ไหม oh. นะคือมันมีความกังวลว่าการเลือกตั้งต้องเลื่อนไหม ซึ่งโดยตามกฎหมายของสหรัฐเองเนี่ยดีเบตเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายดีเบตเป็นธรรมเนียม จะมีหรือไม่มีก็ได้ oh. ส่วนเรื่องการเลือกตั้งยังไงก็ต้องไป3พฤศจิกายน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรัมป์กับไบเดนมันมีคนอื่นด้วย นะมันมีคนอื่นของพรรคอื่นด้วยนะครับส่วนข้อสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าพอทั้งติดโควิดเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการที่จะดูแลด้านสุขภาพของตัวเองนั่นหมายความว่าก็จะดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ได้ด้วยนะครับคะแนนความนิยมมันก็จะต่ำลงแล้วจะเปิดโอกาสให้ไบเดนเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งสูงซึ่งในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยไม่อยากได้ไบเดนในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วเขาอยากได้ทรัมป์เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นไบเดนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ไบเดนจะทำก็คือการขึ้นภาษีพวกนิติบุคคลจากเดิมที่กดลงไปแล้วนะจาก30 กว่าเปอร์เซ็นต์ลงจนเหลือ 21% ไบเดนอาจจะปรับขึ้นมาเป็น 28% รวมไปถึงความเสี่ยงเรื่องของแคปิตอลเกนแท็กนะครับคือตลาดหุ้นจะไม่ชอบไบเดนเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงว่าทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะพวกดัชนีล่วงหน้าเนี่ยมันปรับลดลงครับแล้วก็เลยกลายเป็นเซนติเมนต์เชิงลบให้การลงทุนในวันนี้นะครับครับคุณประกิตแบบนี้เราต้องจับตาดูเลยไหมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างหนึ่งข้อ1หรือข้อ2ที่ว่ามาถ้าเกิดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ถ้าดีเบตไม่มีแล้วไบเดนดูคะแนนตอนนี้ก็นำอยู่แล้วด้วยเนี่ยแปลว่านักลงทุนเองต้องหันไปจับตาการเมืองรวมไปถึงเรื่องของการสาธารณสุขในอเมริกาเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือเปล่าครับคือพอมาทรงนี้คงเดี๋ยวตลาดจะเริ่มย่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มยอมรับว่าเป็นไบเดนแล้วก็จะเริ่มมาทำความเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดพอเป็นไบเดนเนี่ยมันจะแย่จริงๆหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันจะมีประเด็นที่เริ่มทำความเข้าใจว่าเป็นไบเดนจริงๆแล้วอาจจะไม่แย่เป็นผลเพราะว่าเรื่องของการขึ้นภาษีต่างๆอิมแพคที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดเครื่องราวปี2022-2023นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะถูกชดเชยด้วยเรื่องของพวกฟิสคัลสติมูลัสหมายความว่าก็คือการใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะการขับเคลื่อนของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นตัวชดเชยแทนและก็ทุกคนก็จะเริ่มรับรู้ว่าเฮ้ยถ้าไบเดนมาแล้วเดโมแครตได้ในส่วนของสภาล่างหรือเดโมแครตเนี่ยอาจจะได้ในส่วนของวุฒิสภาด้วยเนี่ยการออกกฎหมายในแง่ของการที่จะเรียกได้ว่าเข้าไปช่วยเหลือนะฮะหรือชดเชยให้กับคนที่รับผลกระทบโควิดเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นซึ่งทุกวันนี้เดโมแครตเนี่ยเขาเป็นคนที่ยื่นในเรื่องของแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2เนี่ยไซส์3ล้านล้านเหรียญแต่ริพับลิกันไม่เอาริพับลิกันบอกว่าจะเอาแค่ 1.5 ล้านล้านเหรียญเห็นไหมว่าถ้าเป็นเดโมแครตเนี่ยเขาจะกล้าบู๊เรื่องนี้ตลาดอาจจะมองว่าถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะดีนะตลาดหุ้นควรจะต้องขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วผมคิดว่ามันตลาดมันแค่อ่อนไหวครับพอมันมีอะไรเข้ามากระทบมันก็จะอ่อนไหวปั๊บตึงแต่ตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นลักษณะว่าเมื่อมีการย่อยข่าวแล้วก็ทำความเข้าใจแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟื้นซึ่งผมเดาว่าคืนนี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐเรื่องของตัวทรัมป์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ที่มันแรงคืนนี้แล้วอาจทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับความเพโลนะฮะใช่นอนฟาร์มเพโลปรากฏว่าออกมาแล้วมันเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดเยอะนะครับอาจจะเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาคืนนี้ดูสั่นไหวแล้วก็ลงมากกว่าครับแล้วบ้านเราล่ะครับคือวันนี้หลายคนก็ตกอกตกใจไปตามๆกันเปิดมาวันจันทร์เราควรต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างไหมครับคือสัปดาห์หน้าผมว่าเรื่องของต่างประเทศไม่ค่อยได้กดดันเลยหรอกครับที่จะกดดันเราเป็นปัญหาของเราเองนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้องเจอคือเรื่องการเริ่มทำ earning preview ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็หลักๆแล้วก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพรวมกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็น่าจะตอบลงจากปีที่แล้วนะครับในไตรมาส3นะฮะอาจจะตอบลงราวๆประมาณสัก 20% กว่าๆเกือบ 30% ครับนะมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ภาพรวมของตลาดมันดูเริ่มต้องระมัดระวังละเพราะการลงจะเข้าสู่การประกาศประกอบการนี้ข้อที่1ข้อที่2คือมันก็จะมีเรื่องของผลต่อเนื่องจากการที่ยกเลิกการจำกัดการเช่าเซลล์นะครับเมื่อวานเนี่ยมันก็เริ่มเห็นตัวเลขการเช่าเซลล์ละนะครับมูลค่าปีดขึ้นมาถึง 2,100 ล้านบาทจากเดิมที่ช็อตกันเพียงแค่วันละ500-600ล้านนะฮะเมื่อวานพุ่งขึ้นมาเป็น 2,100 ล้านวันนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่ออกแต่ก็เดาว่าก็ดีไม่พ้น 2,000-3,000 ล้านนะครับอิทธิพลของการช็อตเซลล์ที่มากขึ้นแบบนี้มันก็จะทำให้ตลาดขึ้นได้ยากนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเองเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มต้องหันมาพูดถึงเรื่องการเมืองมากขึ้นเพราะมันก็จะใกล้ๆวันที่14ตุลานะฮะซึ่งก็จะมีการเรื่องการนัดชุมนุมอะไรอีกนะครับภาพของตลาดมันเลยดูมีโอกาสโดนกดลงมามากกว่าอาจจะมีข่าวดีแค่บางเรื่องครับเช่นการได้ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วปรากฏว่าคุณอาคมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงไปในทางบวกนะครับก็น่าจะเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมาได้บ้างน่าจะมีประเด็นบวกแค่เรื่องนี้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณประกิตครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็คุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับผู้อำนวยการอาวุโสครับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์จำกัดนะครับคือประเด็นต่างประเทศต้องบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าเขาก็คงเรียกว่าไม่ได้ตกใจกันนานมากเดี๋ยวก็คงค่อยๆย่อยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มเพย์โรลที่ออกมาไม่ดีนี่แหละที่ยังน่าจะกดดันตลาดต่อส่วนบ้านเราเองสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกันครับแต่ว่าตัวเลขหรือว่าสิ่งที่กำลังจะออกมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูว่าตลาดหลายประเทศหลายดัชนีเลยที่ตกกันไปเนี่ยตกกันไปมากเท่าไหร่บ้างครับข้อมูลโดยการเงินธนาคารตลาดหุ้นลงกันเรียกว่าหลากหลายเลยนะครับ คือลงแน่แต่ลงกันเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันครับส่วนบ้านเราเองก็ลงไป 10.05 จุดหรือว่า 0.81% นะครับก็ปิดไปที่ 1,237.54 จุดครับมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างหนาทีเดียว 54,248 ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เจอข่าวเข้าไปแล้วครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ติดโควิด-19 นะครับก็ทำให้ตลาดที่เปิดมาวันนี้ติดลบกันตามๆกันส่วนยอดกลุ่มการซื้อขายครับสถาบันยังคงขายสุทธิต่อเนื่องเลยนะครับ 1,621 ล้านบาทต่างชาติก็ขายต่อเนื่องครับที่รับซื้อกันมาตลอดทางก็จะเป็นนักลงทุนในประเทศบวกไป 1,700 กับอีก6ล้านบาทด้วยกันครับส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ STGT เห็นบอกดีมากเลยรับกับช่วงข่าวแบบนี้ด้วยบวกสวนเลยครับ8บาทครับปิดไป88บาท50สตางค์นะครับปตท.สผ.ลบไปค่อนข้างแรงครับปิดที่75บาทปตท. 32บาท25สตางค์ไมโครครับ4บาท86สตางค์นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับ75บาท75สตางค์ครับวันนี้ก็ลบไปตามๆกันยกเว้น STGT ที่บอกว่ารับกับกระแสจริงๆครับส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนของเอเชียนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างระส่ำระสายเลยละค่ะหลังจากที่มีการรายงานข่าวนะคะว่านายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพร้อมภริยาติดเชื้อโควิด-19 นะคะโดยที่พอบอกออกมาแบบนี้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นนะคะสำหรับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาก็เลยส่งผลทำให้นักลงทุนเนี่ยเคลื่อนย้ายเงินทุนไปในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเงินเยนทองคำแล้วก็เทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะคะบรรยากาศวันนี้ก็เลยดูไม่ค่อยสู้ดีแล้วค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นนะคะที่อยู่ในโซนของจีนอย่างที่บอกไป28กันยายนนะคะจนถึง8ตุลาคมนั้นเป็นช่วงของวันหยุดชาตินะคะวันชาติของจีนนะคะก็เป็นช่วงโกลเด้นวีคที่คนจีนส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝากฝั่งของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในวันนี้ค่ะปิดตลาดออนค่านะคะ31บาท61สตางค์ค่ะสัปดาห์หน้าประเมินกรอบเอาไว้31บาท55ถึง31บาท65สตางค์เดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะครับส่วนที่สหรัฐ2ไม้ตอนนี้รอดนะครับไม่ติดนะครับไมค์ปอมเปโอครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีตอนนี้ยืนยันแล้วว่าไม่ติดโควิด-19 ไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขฝั่งสหรัฐก็ไม่ดีเพราะว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นฮะ 661,000 ตำแหน่งแต่ว่าเขาคาดการณ์ก่อนหน้าที่150,000 ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่กดดันตลาดพอสมควรถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 7.9% จากก่อนหน้านี้ที่ 8.2% ก็ตามนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นักลงทุนจับตานะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่จะเห็นได้ชัดนะคะว่าแนวโน้มนั้นจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้หรือไม่นะคะสำหรับทิศทางของเศรษฐกิจที่ตอนนี้เริ่มกลับมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการติดโควิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งนึงส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในโซนยุโรปอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็ไม่พ้นนะคะได้รับหางเลขในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยในวันนี้เนี่ยก็มีการรายงานนะคะจากฝากฝั่งของเอเชียอย่างทางด้านของรัสเซียนะคะระบุบอกว่าไม่ขยายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะพยายามที่จะเปิดทราเวลบับเบิ้ลระหว่างกันค่ะก็จะอนุญาตให้คนนิวซีแลนด์นะคะเข้าสู่ออสเตรเลียได้ในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีมาตรการว่าต้องกักตัว14วันใช่ครับวันนี้ก็เห็นหลายตลาดลงไปแรงนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงที่2คุณประกิตบอกแล้วว่าเดี๋ยวรอย่อยข้อมูลข่าวสารวันจันทร์อาจจะไม่ได้ตกใจมากเหมือนวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นไปตามกฎหมายแหละการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นแน่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวรอจับตาดีกว่าค่ะนายแพทย์บอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอ้วนและเขาก็อายุเยอะด้วยนะคะและถ้าหากว่าในช่วงเวลานี้ทำหน้าที่ไม่ได้อาจจะเป็นรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ขึ้นมาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะนี่ก็คือประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะวันจันทร์หน้า4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ